ทีนี้นะคะเป็นวิวภาพกว้างนะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันจะเดินได้นะคะข้างล่างนะคะนี่ลงไปเดินเล่นอันนี้น่าจะเป็นแบบบ้านพักหมอนะคะหรือพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยบ้านพักหมอน่าจะเป็นบ้านพักหมอนะคะเนี่ยมีบันไดเดินด้วยแล้วตรงข้างล่างนะคะก็จะเดินหนีนะคะเดินเล่นได้นะคะแต่ตอนนี้มันร้อนนะคะต้องเป็นช่วงเย็นๆนะคะแล้วตรงนี้ไม่รู้ทําไว้ทําอะไรนะคะแบบว่าโค้งๆมันมนนะคะนู่นฝั่งนู้นนะคะจะมีเรือใหญ่จอดเห็นไหมคะเรือใหญ่น่ามีเรือเล็กแล่นไปนะคะน่ะเห็นไหมคะน่ะเรือเล็กไปนะคะแบบตรงนี้น่าจะเป็นทุ่นแบบเลี้ยงหอยนะคะหอยอะไรคะเนี่ยหอยแมงผู้หอยอะไรเนี่ยหอยทะเลอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยเยอะมากเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะวิวตรงนี้นะคะแต่เราว่านะเราชอบโขดหินมากกว่าแต่ก่อนนะคะเรามาถ่ายรูปตรงนี้นะคะมันจะเป็นโขดหินนะคะมีต้นไผ่มีโขดหินมีต้นไม้โขดหินแล้วก็แบบว่านั่งบนโขดหินนะคะแล้วก็ขึ้นก็ซัดโขดหินนะแล้วภาพมันออกมาแบบสวยมากเลยนะคะเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ไปนะคะนี่นะคะด้านหลังเราเป็นแบบนี้นะคะเขาทำใหม่นะคะก็เป็นเหมือนแบบที่เดินเล่นนะคะเนี่ยแบบนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปถ่ายใกล้ๆให้ดูนะคะที่ฉันหันวันนี้นะคะเรามาปิกนิกอยู่ตรงนี้นะคะริมขอบโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชานะคะนี่มาปิกนิกนะคะเนี่ยซื้อของมากินด้วยนะคะใช่พาพยาธินะคะเห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหเนี่ยก้อนหินโขดหินเราเลยหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะโขดหินเราหายไปแล้วแต่ก่อนตรงเนี้ยมันจะเป็นชายหน้าผาใช่แล้วผาโขดหินเราหายไปไหนก็ไม่รู้ทะเลนะคะทะเลโรงพยาบาลสมเด็จนะคะใกล้ทะเลนะคะสวยงามมากนะคะกินค่ะเนี่ยละไปตรวจสุขภาพร่างกายต่อนะโอ้ยเหนื่อยมากเดินมาร้อนด้วยก๋วยเตี๋ยวเป็ดจ้าเดี๋ยวเป็ดนะจ๊ะนี่มีกลิ่นด้วยนะจ๊ะ